สว,ส,สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันพระฤหัสสวัดีที่11มกราคมพุทธศักราช2567ค่ะอยู่กับคุณก้กิติชัยเพรโรชยากลและดิฉันกิติมาทารารัตนกุลค่ะครับวันนี้มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหลายเรื่องที่จะต้อง พิจารณากันนะครับเอาเรื่องของปากท้องก่อน 2, 2> ส่วนที่เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตเราอย่างแรกราคาไข่ไก่ขึ้นใช่ไหมเช้านี้ปรับขึ้นราคานะครับอันนี้ก็คือสากลผู้เลี้ยงเนี่ยออกจดหมายมาตั้งแต่เมื่อวานฟองละ30สตางคิดง่ายๆขึ้นแผงละ9บาทหนักอยู่นะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคนที่ต้องทําขนมออคนที่ต้องใช้ไข่เป็นว<ๆ>ัตถุดิบในการประกอบอาชีพส่วนเรื่องค่าไฟเนี่ยที่อรออยู่ว่าตกลงสะเคาะเท่าไหร่อะไรอย่างไรเมื่อวานนี้กรกพเคาะมาแล้วนะครับงวดงวดแรกของปีนี้เนี่ย 4บาท18หลักๆแล้วคือไปกดค่า f p จากภาระหนี้ของกฟผคือยังไม่ต้องรีบใช้เขาขยายหนี้ต่อไปจ้าแต่ว่าในเรื่องของต้นทุนก็มีบางส่วนที่น่าชื่นชมคือไปปรับเรื่องของโครงสร้างราคาภูแก๊สให้มันมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราเคยบ่นมาตลอดว่าเอ๊ะบางอุตสาหกรรมเนี่ยใช้แก๊สถูกกว่าชาวบ้านหรือไม่อย่างใดเขาเริ่มเขาเริ่มไปเกลียดตรงนั้นแล้วเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันส่วนเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจอื่นๆเมื่อวานนี้สรุปว่านายก จอกับผู้ว่าทปทอแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าหนังคลร์โมนกับมืตอ้นต้นสัปดาห์เลยก็คือแบบมุ้งมิงใช้คํานี้ได้ไหมคะเนื้อว่าจะเดือดไปเดือดในกรรมธิการงบแทนเนี่ยคือเมื่อวานนี้เป็นการกระชุมกระชุมเลยประชุมกรรมธิการงบครั้งที่สองค่ะเพราะว่าครั้งแรกอ่ะเขาเลือกประธานแล้วก็ลองประธานสิบกว่าคนเลขายี่สิบกว่าคนเลยนั่นใช่ไหมคะเมื่อวานนี้คุณภูมิธรรมเลชยชัยค่ะเป็นประธานการประชุมด้วยเป็นนปรรระะธาาาคกกกมมงบดดด้วยย่เเือล เราเชิญมาตั้งหลายฝ่ายหลายตัวแทนที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจครับเชิญผู้ว่าทปทเฮ้ยผู้ว่าไม่มาส่งตัวแทนมาไอ้แบบนี้มันไม่ให้เกียรติเรานี่นามันเป็นเรื่องสําคัญมากนะคือจะเชิญมาชี้มังว่าแบบว่าวิกฤตไม่วิกฤตอะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะตัวแทนทปทเขาคงรู้สึกแบบเอ้าเราก็ตอบได้นะในเมื่อผู้ว่ามอบหมายมาเราก็ทำกันบ้านนะเราไม่ใช่พวกรัฐมนตรีพวกอะไรที่แบบไม่มาไม่ตอบนะหรือม่ตอบก็เอาโพยมาอ่าน ทำไมอาจโพยไม่ได้หรอพุทธโธเมื่อวานนี้เดือดมากทําให้ทางตัวแทนทปทเขาบอกว่าก็ผู้ว่าติดภารกิจก็เลยให้เรามาแต่เราก็เตรียมข้อมูลมาตอบไงคือพู้ว่าไปหานายกไงเอองงมากเลยอ่ะแต่ฉันชอบมากคนหนึ่งจะใช้คําว่าเป็นบางก็ได้ให้เป็นอะไรก็ได้ คุณใหม่สิริกัญญาก้าวไกลเนี่ยเขาไม่รับตําแหน่งเลยแต่เขาเข้าประชุมเขาเป็นกรรมธิการแต่เขาไม่ได้มีตําแหน่งเป็นรองประธานเป็นโฆษกไม่มีตแหน่งอะไรแบบนั้นถูกต้องแต่เขาเข้าประชุมนะคะสิริกัญญาตันสกุลจาเห็นช่องแล้วเอาละมาเริ่มเดือดละเราเติมไฟลงไปอีกนิดนึงตัวแทนทปทค่ะนิยามได้ไหมคะอะไรที่เรียกว่าวิกฤตเศรษฐกิจคะเฮ้ยต้องถามนะใช่ต้องถามนะคุณภูมิทําบอกเลย เรื่องตัวเลขก็ว่าไปแต่ไปถามชาวบ้านร้านตลาดดูสิไปถามความรู้สึกชาวบ้านเลยตอนเนี้ยมาถามเราก็ได้คุณพงษ์ถามถามเราก็ได้เราก็ตอบถ้าถามเราอย่างไงเราก็รู้สึกว่ามันวิกฤตตลอดเวลาละค่ะแล้วไม่ต้องใช้ตัวเลขหรอใช้ความรู้สึกอย่างเดียวหรอฉันชอบมากเลยอ่ะคือเมื่อชาวได้ฟังเสียงเลยต้องมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงที่พูดเนี่ยเป็นรองนายกจริงใช่ไหมเป็นรองนายกที่ดูพาณิชย์จริงใช่ไหมจริง แต่เมื่อวานตัวแทนทพทอตอบดีนะคะคุณก็คุณผู้ชมท่านไม่ได้ฟันธงไม่ได้ตอบแบบมั่วๆไม่ใช่แบบมีปากแล้วสักแต่ว่าตอบนะเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องอ้างอิงข้อมูลแล้วท่านก็ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆวิกฤตเช่นตอนโควิดเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบไม่มีใครมันมันมีตัวเลขที่เป็นัชนีชี้วัดที่ทําให้เห็นว่าเศรษฐกิจมันหดตัวชัดเจน GDP มันติดลบอะเลยครั้งหนึ่งคือตอนไหนรู้ป่ะท่านบอกว่าก็ตอนที่เกิด ทกภัยครั้งใหญ่ก็คือตอนน้ําท่วมสมัยคุณยิ่งรักะค่ะที่แบบมันชะง,งักไปหมดเลยไอ้นั่นแหละเขาเรียกวิกฤตประเด็นการเมืองนอกจากเรื่องเศรษฐกิจเหล่านี้ที่เดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะครับ,รบไปดูเรื่องคุณนักษินตกลงคุณชัยชนะได้ไฟเขียวแล้วจะไปที่โรงพยาบาลตำรวจวันที่12แต่คุณรู้เรื่องใช่ปะว่า ได้ไปแค่ชั้นหกไปทําไมเธอไปทำไมเพราะว่าไอ้พื้นที่โซนขึ้นไปกว่าจะถึงชั้นสิบสี่เนี่ยเขาโบยให้ทางราชัรน์เป็นคนดูแลซึ่งราชทรน์ไม่ตอบหนังสืออะไรกลับมาใช่ไหมนี่กี่โมงแล้ววะหกโมงสี่สิบห้าจะตอบกี่โมงคะอ๋อนึกว่าที่ไม่ให้ขึ้นไปเพราะเดี๋ยวจะะไรยุ่งไต่หาไปเลี้ยงโคไปไม่ใช่เลี้ยงพี่โสเอาไอ้นี้ให้ฟังคลิปในการประชุมว่าแบบซอฟพาวเวอร์แล้วคุณได้ฟังวา คุณมสมศักดิ์บอกว่ากาแเราจะให้แข่งนกนกเราก็แบบให้คนมาดูตลกมากเลยอะ่ะเออจงนก็เพิ่งได้ฟังคลิปนั้นเหมือนกันนะเหรอแต่ถ้า,านกที่ภาคใต้เขาก็แข่งกันจริงจังอยู่นะเ,เขาใจได้เขาใจได้ นั่นแหละแต่ว่ากรณีอของคุณนักษิณเนี่ยที่เมื่อวันซืนเอารายละเอียดมาให้ดูว่ามีนักโทษในช่วงรอบปีที่ผ่านมาที่มีนักโทษที่อยู่ในโรงพยาบาลเกิน120วันสาคนสองในสาเป็นผู้เปิดจิตเวชเนี่ยเมื่อวานนี้คุณสมชายแสวงการลงรายละเอียดตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลที่รชาชทันไปให้กับทางกรรมธิการนะใช่แล้วค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ยังคงมีการโยนลูกกันอยู่ดีว่าสรุปแล้วคุณนักศิลเป็นอะไรและอำนาจในการจะให้อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยโยนกันไปโยนกันมาระหว่าง แพทย์ในโรงพยาบาลกับทางกรมราชทัณฑ์เดี๋ยวไปฟังว่าทางท่านสวสมชายสาการให้ข้อมูลในประเด็นนี้ว่าอย่างไรนะครับพูดถึงเรื่องของการเมืองมีเรื่องของอดีตสสภูมิใจไทยนะถูกตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตกรณีเสียบปัตรแทนกันปี6-3โอ้ข้อมูลทั้งหมด ที่ให้การมาสารบอกฟังไม่ขึ้นนะครับก็ผิดจริยธรรมนักการเมืองก็เป็นเป็นตระกูลให,ใหญ่ๆที่เขาก็ส่งนมินีเข้าไปเล่นการเมืองแทนแล้วล่ะ,ะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงสารรัฐนูนเนี่ยออกประกาศคุมพื้นที่3วันพิพกากษ <c oughs> าคดีสําคัญสําคัญ,คญเอาตั้งแต่อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าคือ14คุณศักสยามก่อนถูกต้องหลังจากนั้นเดดี หุ้นสื่อคุณพิธาและปิดท้ายค่ะ31มกราคมค่ะเป็นคดีหาเสียง112่ค่ะเป็นคุณพิธาแล้วก็คุณชัยธวัตตุลาธนค่อนข้างที่จะเข้มงวดแต่ถามว่าปกติไหมจริงๆอย่างที่บอกฝานประชุมสุวััพุธมีหลายเรื่องแต่เผอิญว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนสนใจและฝานคงเห็นแล้วว่าอาทิตย์ก่อนที่แดดีี้ไปแล้วก็แบบ กองเชียเยอะมากศาลถือว่าป้องกันแล้วกันเพราะว่าถ้าบางคนไปทํารุ่มร่มในศาล คุณผิดนะคะมีความผิดนะอ่าเดี๋ยวมาไล่เรียงรายละเอ,อียดกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นวันนี้ขอขึ้นเอาภาพหน้าหนึ่ง <1 S 2> ของผู้จัดการรายวันมาให้ชมกันก่อนนะครับเป็นเรื่องดีๆนะพระบาทสมเด็จพระปรมเนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชราลงกรณพระวิชุรักลาเจ้าอยู่หัวพระชธานพระบรมราชวาสสำหรับลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติประจําปีนี้นะครับวันเสาร์นี้ก็จะเป็นวันเด็กแห่งชาติแล้วก็จะมีงานในหลายพื้นที่นะครับตรงทางส่งพระชธานพระบรมราชว ว่าสาหรับตีพิมพ์ในหนังสือมานะครับความว่าความสุขความสบายทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยการทํางานและทําความดีเด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนอบรมตนให้เต็มที่จะได้สามารถประกอบอาชีพการงานและปฏิบัติบําเพ็ญความดีเพื่อสร้างสารรค์ความสุขความเจริญทั้งของตอนเองและส่วนรวมได้ในอนาคตนะครับขณะนะเดียวกัน,นครับ ทางเมื่อวานนี้ค่ะคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเนี่ยเชิญผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมาถกมาคุยว่าในเรื่องของเศรษฐกิจกันสักหน่อยช่วงประมาณ13นาฬิกาค่ะคุณเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนรุพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเข้าพบนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินและรัฐมนตรีรว่าการกระทรวงการคลงังที่ทำเนียบร,รัฐบาลคืออาวัาจนะภาษามันบอกอะไรเราหลายอย่างนะ ก็ไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันอ่ะขอยอะสตันได้ไหมอ่ะคุณผู้ชมดูเอาเองแล้วกันแล้วก็คิดเห็นอย่างไรส่งข้อความมาได้ไม่มีถูกมีผิดแต่ขอคําที่สุภาพนะครับขอสุภาพนิดนึงอ่ะกรรมการอึ้งคือคือมันไม่ใช่การหาเรืออย่างเป็นทางการก็จริงใช่แต่แบบแต่มันก็นิดนึงอ่ะเนาะอ่ะโอเคเมื่อวานเขาพบพิ่ติกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะคะหาเรือสถานการณ์เงินเฟ้อแล้วก็ดอกเบี้ยด้วยค่ะ ก็คุยกันประมาณชั่วโมงหนึ่งได้นะคุณโก้คุณเสรีฐพูดเข้าพบตอนบ่ายโมงหลังจากนั้นประมาณบ่ายสองเนี่ยน <c oughs> ายกออกมาเปิดเผยค่ะว่าได้คุยกับผู้ว่าทอทช่วงบ่ายโมงนะคะคุยกันหลายเรื่องคุยเรื่องดิจิทัล w a l l ล็ด้วยนะคุณโก้คุณผู้ชมดอกเบีย้ยผลดีผลเสีย คุณศรษฐาบอกว่าจะพยายามมองถึงสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างและภาคธุรกิจความเดือดร้อนของประชาชนด้านนี่ฝินซึ่งทางผู้ว่าทอปทอก็บอกว่าท่านทําอะไรบ้างเช่นแก้ปัญหานี้ระยะยาวอันนี้กําลังทําอยู่ตนยังบอกว่าเรื่องเหล่านี้ค่ะเวลาเรามากินกาแฟโน่นนี่นั่นกันฝากให้ท่านนัดมาให้ฝากให้ท่านนัดมาให้ใหนนใหตน ที่ทปทบางขุนพรหมบ้างก็ได้คือแปลว่าเอาใหม่ฟังคุณเศษฐาพูดแล้วงงคือเชิญให้ในายกไปที่ทปทบ้างก็ได้ผัดกันจะได้ไปคุยกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะนักข่าวถามต่อค่ะคุณผู้ชมคะว่าเรื่องดอกเบีย้ยมีสัญ,ญญาณอะไรจากผู้ว่าทปทไหมคะคุณเศษฐาบอกว่าไม่มีอำนาจในการไปก้าวไก,ก่ทรอลฮะเพออราะทปทก็เป็นองค์กรอิสระใช่ไหมก็คุยกันด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้ฝั่งการอะไร เพียงแค่อธิบายเหตุผลให้ฟังคือนายกกำลังจะอันที่ต้องแปลด้วยนะนายกกำลังจะอธิบายว่าก็ต้องอธิบายให้ท่านฟังในแง่ของภาพรวมคือเรื่องการเมืองด้วยจะดูมิติเรื่องการเรื่องวินัยการคลังอย่างเดียวไม่ได้ก็ทบทเขาเป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลเรื่องของนโยบายการเงินไงคุณก็จัดการนโยบายการคลังคุณไปสิประเด็นคือว่าก็จะเหมือนกดีฟรีกาที่ให้ความเห็นนอกเหนือจากนี้ไม่ได้เออ,เอ,อถ,ถ้าดูตามนั้นนะซึ่ง นายกบอกว่าในแง่ของเหตุการณ์ต่างประเทศอะ่ะตอนนี้มันเงินเฟอ้อหมดก็คุยกันอยู่พูดง่ายพยายามโน้มน้าวให้เขาลดดอกเบีย้ยอ <c oughs> ดี๋ยวฉตีความเองมันไม่แต่โดยเทรนเนี่ยมันก็คงต้องค่อ,คอยลดลงเพราะว่าเฟดก็ชะลอแล้วลแล้วเดี๋ยวก็จะปรับลดแล้วเหมือนกันคือไอตอนที่เขาขึ้นกันพรวดๆๆวดเนี่ย เราไม่ได้ขึ้นนะเร,เราขึ้นช้าครับขึ้นแต่ขึ้นตามแบบช้าช้าแต่ช่วงนั้นยังไม่ได้ขึ้นเลยนะครับช่วงแรกรช่วงแรกเพราะขึ้นทันทีไม่ได้เดี๋ยวจะช็อตใช่ถูกถูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามต่อค่ะเงินเฟ้อติดลบล่ะผู้ว่าททว่ายังไงนายกบอกว่าก็เดี๋ยวให้ททเป็นคนแถลงเองก็แล้วกันนะพูดคุยกันหัวข้อใหญ่ๆมากกว่าแนวโน้มเรื่องดอกเบี้ยละคะนายกบอกว่าแนวโน้มที่ดีคืออยู่ที่ใครมองอย่างไรอะไรคือแนวโน้มที่ดีแนวโน้มที่ดีคือต้องคุยกันโอเคจบ สรุปที่ทวิตท,ที่โพสต์เมื่อวันจันท์นั้นคนอื่นโพสปะวันนั้นส่วนวันนั้นแต่วันนี้คุยกันแล้วเคลียร์คัดเข้าใจ <Okay. S 1> จะชี้แจงกราโตให้ดูแลยังไงไมคะเพราะว่าตอนนี้หุ้นหลายตัวเริ่มติดลบละนายกบอกว่าสั่งการไปแล้วให้ดูแลก็คุยกันอยู่มีการมองระยะยาวว่าหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยเราจะเอายังไงต้องไปคุยไหมเห็น <c oughs> สื่อไหนนะคุณก็เขาทำสกรปของอ,อิตาลีไทยอิตาเลียนไทย,ยนะว่ามีความสูงแบบมีความเสี่ยงสูงแบบนี้อันตรายหรือไม่อย่างไรไม่ใช่เฉพาะต่อบริษัทเขาเองนะคะแต่ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยด้วยเพราะก็ถือว่าเป็นเป็นรายใหญ่ของบริษัทก่อสร้างที่มักจะเป็นคู่สัญญากับภาครัฐรมันแสดงให้เห็นถึงอะไรเขาจ้างคนหลายคนถ้าล้มทีนึงเนี่ยมันสะเทือนคะ่ะสะเทือนหลายวงการด้วยเอาละ ถามใหม่ก็ได้รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงราคาพลังงานทําให้เกิดเงินเฟอ้อหรือเปล่าคะโอ้นักข่าวถามตรงมากนายกบอกว่าต้องไปดูโครงสร้างระยะยาวนะที่จะทําให้ราคาพลังงานซึ่งทุกคนยอมรับได้ถามอีกว่าหากตัดการเข้าไปแทรกแซงเงินเฟอร์อาจจะไม่ติดลบนะคะ นายกบอกว่าก็อาจจะไม่ติดลบแต่คงไม่ขึ้นมาขนาดนี้หรอกอาจจะเหลืออยู่ที่ประมาณ0 1ถึง0.2อันเนี้ยเดี๋ยวให้ทปทเป็นผู้แถลงเองดีกว่านะคะก็มีการพูดคุยกันเรื่องเหตุผลที่เงินเฟอ้อติดลบอะค่ะเพราะเราไปให้มาตรการลดค่าพลังงานอันนี้ก็พูดได้ไม่เต็มปากถูกปะ่ะคือก็อย่างที่เล่าสู่กันฟังมันเป็นมาตรการระยะสาั้นพอรัฐบาลยกเลิกปุ๊บเดี๋ยวมันก็ดีดกลับขึ้นมาเองประเด็นคือกําลังจะบอกว่านายกเองก็รู้ว่านี่มันเป็นนโยบายทางการเมืองอ,อ แล้วมันมเป็นนโยบายที่ไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุเป็นนโยบายระยะสั้นนะก็เลยทําให้ดูภาพเหมือนว่าเงินเฟ้อติดลบหรือเ<ช>ปล่าอันนี้ที่แบบต้องดูระหว่างบรรทัดนะคุณผู้ชมอย่าหาว่าเราทําไมอ่านไปแสดงความเห็นไปคืออยากชวนชี้ชี้ชวนให้เห็นนะคะว่าถ้าอันไหนเป็นช่องเป็นข้อความระหว่างบรรทัดที่นายกไม่ตอบตรงๆอ่ะแปลว่านายกก็รู้แหละว่าไอ้เงินเฟ้อติดลบส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากมาตรการของรัฐบาลถูกไหมคะครับอ่ะอย่างไรก็ตามนะครับ ท่านนายกเนี่ยมีการย้ําเรื่องของดิจิทัลวอลเล็คือตอนแรกบอกว่าคุยกันเรื่องนี้นักข่าวก็สงสัยว่าเอ๊ะคุยกันเรื่องอะไรมีการไปถามทางผู้ว่า,าปทปทหรือเปล่าว่าสถานการณ์ตอนนี้วิกฤตหรือไม่วิกฤตนายกเลี่ยงที่จะตอบคําถามแบบนี้นะครับนายกใช้คําว่าไม่เคยมีการไปโน้มน้าวอะไรเรื่องนี้ต้องคุยกันในกระบการดิจิทัลวอลเล็ชุดใหญ่ที่จะไปถกเถียงกันให้เป็นที่ประจักษ์ว่าใครคิดเห็นอย่างไรและตนคิดอย่างไรไม่อยากพูดคุยใช้คํานี้นะไม่อยากพูดคุยกันในที่มืดไม่ดีหรอก พุทธศัพทถามว่าได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่เถียงกันอยู่ตอนนี้ว่าสถานการณ์วิกฤตหรือไม่อย่างใดผุ้เศัพท์ยังย้ําคําเดิมไม่มีคําว่าวิกฤตเลยและไม่ได้มีการตกลงว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตแต่เป็นการพูดคุยกันเรื่องเศรษฐกิจโดยรวมส่วนการประชุมกรรมการนัดต่อไปเฮ้ยยังไม่ทราบว่าเป็นเมื่อใดนะอ้าวไหนบอกว่ารีบด่วน<า>เนี่ยทางฝ่ายเลยานุก,การคณะกรรมการจะเป็นฝ่ายดําเนินการคือรีบไง แต่ว่ารีบแล้วประชุมไปถ้าไม่มีคําตอบว่าตกลงตัวเลขไหนที่มันแสดงว่าวิกฤตไม่วิกฤตเดี๋ยวมันจะไม่ผ่านไงหรือเปล่าอันนี้ผมตั้งเป็นคําถามนะแต่ก็เรียกว่ารีบแล้วต้องไปหาหาตัวเลขให้มันวิกฤตให้ได้ก่นอนค่ะค่ะค่ะอะไรก็ตามนายกตอบคําถามอีกเรื่องหนึ่งที่ในแวดวงกีฬาเขาก็ถกเถียงกันเรื่องนี้กันอยู่นะครับก,การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ รอบสุดท้ายที่กาตาร์เนี่ยประเทศไทยเข้ารอบนะ uh huh. แต่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะได้รับชมผ่านช่องทางไหน uh huh. เพราะว่าภาครัฐเนี่ยไม่ได้ดําเนินการหาอขอลิขสิทธิ์มาแล้วก็ต้องให้เอกชนเนี่ยเป็นคนไปซื้อซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะมีใครไปซื้อไหม uh huh. นายกบอกว่าก็อยากดูเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปคุยกันก่อนเพราะอยากให้คนไทยได้รับชมไม่ทราบว่าจํานวนเงินที่ใช้เนี่ยเป็นมูลค่าเท่าไหร่ ผู้สืขาถามว่าในฐานะแฟนกีฬาฟุตบอลหากประชาชนไม่ได้ดูนายกก็คงจะไม่ได้ดูเหมือนกันคุณสถาบอกเข้าใจอยากให้ทุกคนได้ดูแต่ก็คงจะหารือก,กันก่อนอย่างน้อยรัฐบาลก็คงต้องดูก่อนว่าความพยายามของรัฐ จะสามารถทําอะไรตรงไหนได้บ้างคืออยู่ๆจะไปเอาภาษีประชาชนมาซื้อลิขสิทธิ์ทันทีมันก็ทําไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะใช้วิธีแบบเดิมที่เคยทํากันมาก่อนไปให้กสทชอ,ออกงลนอ,ออกเงินมามเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องยุ่งๆตามมาแบบคราวที่แล้วอีกก็เดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายจะได้ชมกันไหมอะนะวันนี้คุณบัญชาคามินนะ่ะใจร้ายมากเลยอะคุณโก <laughs> ยุคแสนสำราญค่ะถ้าดึงภาพทันนะทีมงานเป็นผู้ชายคนหนึ่งลักษณะสูงๆมากเลย อันนี้จะไม่โดนบล็อกใช่ป่ะไม่รุนแรงใช่ป่ะเออแต่ถ้าขึ้นโซขึ้นเฟซบุ o k ไม่รู้ภาพนี้จะโดนเซ็นเซอร์อเปล่าเออเออถือลักสิ่งเทียมอาวุธอยู่แล้วก็จี้ไปที่หัวตัวเองเออถามโง่ว่าผมเอาปืนนี่ยิงหัวตัวเองได้ไหมส่วนอ,อ,อีกคนหนึ่งที่ยืนข้างๆเนี่ยมีป้ายแปะหน้าอกวก่ากลฎีกายิงได้ถ้าไม่มีเลือดออก เดี๋ยววันนี้เรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตผมสนทนากันกับอาจารย์เจตโทนวานิกนะครับในแง่มุมกฎหมายเรื่องนี้เนี่ยมันมีประเด็นอะไรอย่างใดที่บอกว่ากิจการบอกถ้าทาได้ต้องเป็นไปตามพรบวินัยการเงินกันคลังเดี๋ยวมาแกะกันดูว่าที่บอกว่าจะต้องเป็นวิกฤตเร่งด่วนฟื้นฟูต่อเนื่องเนี่ยสถานการณ์บางคนจะต้องพิจารณาว่ามันเข้าเกณฑ์หรือไม่อย่างใดแล้วใครจะเป็นคนตัดสินนะใช่และฝากถามด้วยว่า ต้องดูในแง่รัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์อย่างเดียวไหมคะเพราะรัฐศาสตร์มักจะเป็นแผลเสมอว่าเฮ้ยเรื่องนี้คุณจะมาดูแต่นิติศาสตร์ไม่ได้คุณต้องดูรัฐศาสตร์ด้วยฝากถามอาจารย์เจตด้วยเพราะว่ามีผลไหมมันมีผลต่อคะแนนเสียงในการเมืองไม่งั้นเขาไม่ดื้อดึงขนาดนี้หรอกฝากเรียนถามอาจารย์เจดด้วยนะคะแต่ที่สนุกกว่าค่ะก็คือการประชุมคณะกรรมการงบประมาณประจำปี2567ค่ะคุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยเป็นประธาน ของกรรมธิการชุดนี้และเป็นประธานการประชุมเมื่อวานนี้ด้วยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะประชุมกันที่รัฐสภานะคะเป็นนัดที่สองแล้วคุณภูมิธรรมเป็นประธานการประชุมธรรมี่ประธานด้วยมีการพิจารณาภาพรวมเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ชมเชิญตัวแทนจากกระทรวงการคลังสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักขอภัยสำนักงบประมาณค่ะมาให้ข้อมูลค่ะคุณโก้ถ้าพูดถึงบวรวัตเอื้อพิญญากุลคุณโก้จะคิดถึงอะไร ประหลัดขิกและควายธนูจ้ะจ้พาวเวอร์ไ้ะตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีอะไรวัฒนธรรมคุณจำแม่มากเลยนะจำได้คือหน้าคุณบวรวัฒน์เนี่ยลอยมาพร้อมประหลัดขิกควายธนูเลย<ม>อีกคนหนึ่งที่ลุกขึ้นแสาดงความเห็นคุณ,คณวิสารเตชะธีรวัตรคุณก็จำวีรกรรมเขาได้ไหมในสภาลุกขึ้นกรีดแขนในสภา<ม>คุณวิสารเตชะธีรวัตรเป็นพ่อคุณวิสารดีเตชะธีรวัตรคุณวิสารดีเกี่ยวพันอะไรกับผู้ชายคนนี้ เป็นภรรยาเป็นภรรยาคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒเมื่อวานนี้ค่ะที่เอ่ยมาเนี่ยเพราะสองท่านเนี้ยวรวัตรและวิศารล,ลุกขึ้นแสดงความไม่พอใจเพราะกรรมธิการเนี่ยเขาเชิญผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยให้มาชี้แจงด้วยตัวเองก็ปรากฏว่าผู้ว่าไม่มาเองแต่ผู้ว่าเขาส่งตัวแทนมาไงก็ผู้ว่าไปหานายกไงใช่ต้องการอะไรอีกอ๋อเขาประชุมันช่งชวงเช้าทำไมไม่มา ประชุมเช้ามาดิไม่ไม่ไม,มาไม่ให้เกียรติเรานี่นานี่มันเรื่องใหญ่นะเริ่มส่งตัวแทนมาอย่างเงี้ยตัวแทนก็บอกว่าก็คุณเสร็ฐพูดมีภารกิจเร่งด่วนแต่ผมน่าจะผมละมัง้งได้รับการมอบหมายจากผู้ว่าทบทให้มาชีช้แจงอย่างเป็นทางการนะผมก็เตรียมข้อมูลมานะผมไม่ได้ว่ามาสักแต่ตอบตอบตอบ,ตอบนะโอ้โหได้งั้นเดี๋ยวจะชีช้แจงให้ฟังสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยที่เป็นกรรมธิการหลายคนท้วงติง การทํางานของทอปทค่ะเช่นการปล่อยให้เกิดช่องว่างระหว่างดอกเบี้ยงเงินกู้กับดอกเบี้ยดอกเบี้ยงเงินฝากมากเกินไปจนสร้างภาระให้กับประชาชนที่เป็นหนี้จํานวนมากต้องประสบปัญหาตั้งแต่ระบาดของโควิดแม้ทปทจะมีหน้าที่ดูแลธนาคารพาณิชย์เพื่อให้สถานะของธนาคารมีความมั่นคงไม่กระทบต่อการเงินของประเทศแต่อีกขานึงก็ควรจะพิจารณาเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนด้วยไหมอ่ะเพราะ ธนาคารปีที่ผ่านมาทํากําไรได้มากถึง2 0 0แสนล้านบาทอันนี้สมาคมธนาคารหายเมื่อวานนี้ชี้แจงแล้วเดี๋ยวเอารายละเอียดมาให้ดูเบรกสองอก็คือฟังขึ้นอยู่เพราะว่าความเสี่ยงการปล่อยกู้บ้านเรามันสูงงต้นทุนมันเลยสูงตามใช้คํานี้แล้วกันแล้วก็จะอย่างที่บอกไปขณะตอนนั้นวิกฤตโควิดอ,อ่ะที่มีนยโยบายต่างๆนานาออกมานะ่ะ <c oughs> ธนาคารพ <c oughs> าณิชย์ธนาคารเอกชนไรยแห้งอะ่ะ ยังไม่ปล่อยเลยอันนั้นคือเงินไม่ใช่ของธนาคารพาณิชย์นะเป็นเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยให้ธนาคารพาณิชย์ไปกู้มาปล่อยดอกเบี้ยถูกขนาดนั้นยังได้ยากเลยถูกเพราะเขารู้ไงอ่ะกลับมาอันนี้ไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะแต่ว่าเห็นไหมขนาดตอนนั้นวิกฤตนาหน่วิกฤตเรียกว่าวิกฤตได้เลยเขายังไม่ปล่อยง่ายๆเลยแต่เอาล่ะช่วยไปดูหน่อยมันก็จริงดอกเบี้ยเงินกู้กับดอกเบี้ยเงินฝากอ่ะมันฟ้ากบเหวจริงๆช่วยดูให้หน่อย เจ๋งกว่าคือคุณฟีริกัญยาตันสกุลเมื่อวานนี้เอา MVP ไปเลยเมื่อวานนี้คุณฟิริกัญญาถามผู้แทนทั้ง4หน่วยงานค่ะออขอโทษนะคะถ้าจะนิยามความหมายของคําว่าวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจต้องนิยามว่ายังไงคะและปัจจุบันมันมีปัจจัยอะไรบ้างคะที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจค่ะ ตัวแทนทปทยืนยันนะคะว,ว่าทปทโดยเฉพาะคณะกรรมการนโยบายทางการเงินหรือกอนอง,อง,อง,องเนี่ยเลงเห็นความเดือดร้อนของประชาชนจากการปรับตัวดอกเบีย้ยที่มันสูงขึ้นกอนอง,อง,องก็เลยมีมาตรการไปยังธนาคารเอกชนไปดูแลลูกหนี้หน่อยปรับโครงสร้างหนี้ทั้งก่อนและหลังเป็นลูกหนี้ NPL นอกจากนี้ยังมีการปรับดอกเบีย้ยปัจจุบันเนี่ยกรนองมอ,องความเหมาะสมศักยภาพเศร,รษฐกิจแล้วก็ให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ประโยคนี้ดฉันติดใจนิดนึงนะคุณก็ดูเฉพาะลูกหนี้ NPL ใช่ป่ะให้ความสําคัญอย่าใช้คำว่ดให้ความสําคัญเฉพาะลูกหนี้ NPL ลูกนี้ที่กําลังจะผ่อนไม่ไหวและลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียส่วนเราะคนอื่นที่เป็นลูกหนี้ชั้นดีก็ก็แบกไปทต่อไปฟังแล้วมันน้อยใจนะคะอ่ะส่วนจะให้เรานิยามว่าอะไรคือวิกฤตเศรษฐกิจต้องพิจารณาข้อมูลรอบด้านและหลายปัจจัยที่เกิดขึ้น เช่นสถาบันการเงินที่มีหนี้ไม่ก่อให้เกิดไรายได้จำนวนมากจนส่งผลกระทบต่อสถานะของธนาคารหรือเปล่าการเกิดภาวะเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นเวลานานหรือแม้แต่วิกฤตจากสถานการณ์ไม่คาดคิดเช่นโควิด1 9ที่พอจะเห็นเป็นตัวอย่างของคำว่าวิกฤตเศรษฐกิจได้ส่วนอันนี้ขำมากเลยคุณกหรือแม้แต่ ปัญหาอุทกภัยที่เคยทําให้เกิดการเจริญเติบโต,ตของเศรษฐกิจประเทศติดลบจนต้องออกพอรกรในช่วงเวลานั้นยังไม่กล้าเมนชั่นถึงเต็มๆเลยว่าเป็นช่วงน้ำท่วมสมัยคุณยิ่งรักชินวัตรนั่นเองนะไอ้อย่างไรก็ตามในประเด็นเมื่อวานนี้เนี่ยทางคุณสิริกัญญาก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับเรื่องของการหารือการการเดินหน้าร่างพรบกู้เงิน5้าแสนล้านหลังจากกรษฎิการทําความเห็นกลับมายัางรัฐบาล บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเป็นจุดพลิกผันของร่างพรบรดังกล่าวซึ่งจะได้มีการพูดคุยกันในกรรมธิการงบประมาณนะครับซึ่งอย่างเมื่อวานนี้ก็จะมีทั้งสภาพัฒน์ทางสํานักงบธานาคารแห่งประเทศไทยเข้าร่วมชี้แจงต่อกรรมธิการคุณสุริกัญญาบอกว่าอันนี้ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมวันนี้จะได้รู้กันว่าวิาวกฤตเศรษฐกิจหน้าตาควรจะต้องเป็นแบบใด สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ตามที่เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎิการได้กล่าวไว้เพราะตนมองว่าหาักหน่วยงานต่างๆยังชี้แจงไม่ตรงกันสุดท้ายแล้วโอกาสจะออกร่างพรบก็จะริบปรี่ลงไปเรื่อยๆพรบกู้เงินนะ ส่วนคำนิยามวิกฤตเศรษฐกิจควรจะมีตัวชี้วัดอย่างไรเพื่อให้เป็นที่ยอมรับตรงกันก็ต้องอ้างอิงตามหลักสากลตามหน้าตาของวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกนิยามใช้ตัวชี้วัดอะไรของประเทศไทยเป็นไปตามตัวชี้วัดเหล่านี้หรือไม่เพื่อจะได้ข้อสรุปที่เป็นจริงและเป็นวิทยาศาสตร์ว่าวิกฤตจริงหรือไม่มองว่าหน่วยง,งานต่างๆที่ไปเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรรมการนโยบายดิจิต a ลวอลเล็ควรจะต้องพูดคุยกันให้ตกผลึกว่าจะใช้ตัวชี้วัดอะไร ดิฉันคงไม่ได้เป็นคงไม่ได้เป็นไปตามนิยามที่สากลใช้กันตามปกติสักเท่าไหร่สำหรับกรณีของประเทศไทยแต่ก็ต้องดูว่ารัฐบาลจะใช้วิธีการใดในการคิดค้นขึ้นมาว่าตอนนี้เรากาลังอยู่ในวิกฤตเพราะตัวเลข,ต,เลขตัวไหนนะคุณสุริกัญญาขอยืนยนันว่าในส่วนราคก้าวไกลไม่ได้มีความคิดจะยื่นให้สารรัมนตรีความร่างพรบกู้เงิน เพราะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลให้เป็นไปนตามวินัยการเงินกันคลังเป็นผู้พิจารณาได้ว่าควรจะทำหรือไม่ควรทำอยู่แล้วน่าเสียดายที่กรษฎสารีกาไม่ได้ตีความตรงๆว่าสรุปแล้วทำได้หรือไม่ควรทำหรือไม่แต่บอกเพียงว่าถ้าถูกกฎหมายก็ทำได้ถ้าไม่ถูกกฎหมายก็ทำไม่ได้ก็ถือว่าเสียโอกาสที่รอคอยมาหนึ่งเดือนแต่คำตอบไม่ค่อยชัดนะครับถามว่ามองอย่างไรกรณีที่รัฐบาลอ้างว่าประเทศอยู่ในวิกฤต แต่หลายฝ่ายก็บอกว่าอ้าววิกฤตจริงทำไมไปออกเป็นพรบล่ะ,ะเพราะมันต้องผ่านสภามันใช้เวลานะ uh huh. แทนที่จะไปออกเป็นพรกที่อํานาจของครมอออกมาได้เลยเนี่ยคุณสิริกัญญาบอกว่าในทางกฎหมายทําได้ทั้ง2แบบแต่ไม่คํานึงว่าถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นวิกฤตต้องแก้อย่างเร่งด่วนรัฐบาลกลับเลือกทางไม่ด่วนคือพรบ <c oughs> เวนเ้นระยะเวลาแลาต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาถ้าเป็นวิกฤตจริงเนี่ยมันไม่ทันการนะ หากเกิดข้อติดขัดเช่นหากวุฒิสภาไม่เห็นด้วยตีกลับมายังสภาผูา้แทนราษฎรถกเถียงกันต่อมันก็ยืดยาวออกไปอีกเรื่องนี้เป็นความย้อนแยง้งแต่ก็ต้องเริ่มตั้งแต่การนิยามก่อนว่าตกลงตอนนี้วิกฤตไหมเพราะนโยบายอย่างนโยบายดิจิทัลวอลเล็เปิดตัวตั้งแต่เมษายน -66 รอกันมา1ปีก็ยังไม่รู้เลยว่าวิกฤตนี้เนี่ยเริ่มนับกันมาตั้งแต่ตอนไหน ส่วนกรณีที่นายกเชิญผู้ว่าทปทอเข้าไปพูดคุยที่ทำเนียบผู้สุริยันยาให้ความเห็นต่อเรีังกล่าวบอกว่าต้องยืนยันในหลักการความเป็นอิสระของธนาคารกลางที่ทุกประเทศต้องเดินตามหลักการนี้เพราะ การตัดสินใจของธนาคารกลางไม่ได้กระทบแค่นโยบายการเงินแต่รวมไปถึงเครดิตเรตติ้งที่มีกับนานาชาติด้วยนะมีผลการศึกษาว่าถ้าเกิดการแทรกแซงจากฝ่ายบริหารโอกาสที่เครดิตเรตติ้งจะปรับลดลงเพราะจะคาดการว่ามีการแทรกแซงเพื่อลดอกเบี้ยเป็นวิวาทะที่เ,เกิดขึ้นในหลายประเทศจึงต้องขอให้ในายกทำเรื่องนี้ด้วยความระมัดระวังตามปกติจะไม่มีการแทรกแซงระหว่างกัน คืออย่างที่เล่าไปแล้วว่านายกทวิตแล้วก็ให้สัมภาษณ์วันจันทร์ปุ๊บเงินบาทร่วงเลยนะครับนักวิเคราะห์กลัวว่ารัฐบาลจะแทรกแซงธนาคารกลางนั่นแหละพาไปดูอีกพักหนึ่งค่ะรวมไทยสร้างชาติมีการเสนอแก้ปัญหาขอไปแก้กฎหมายเครดิตบูโรลูกหนี้ก่อนจะไปเรื่องเครดิตบูโรผมไปเรื่องดิจิ t ัลวอลเล็ตให้จบก่อนละกันอีกท่านหนึ่งท่านหนึ่ง คุณสมชายแสวงการนะครับสมาชิกที่สภาออกมาพูดถึงนโยบายดิจิตอลวอลเล็ด้วยนะเชื่อว่าจะไม่ผ่านตั้งแต่ด่านแรกคือกรรมการชุดใหญ่นั่นเองนั่นแหละจะไม่กล้าเคาะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเอาตัวเลขไหนมายืนยันว่ามันเป็นวิกฤตหรือไม่วิกฤตนะครับคุณสมชายแสวงการบอกแบบนี้กรรมการนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตต้องพิจารณาให้รอบคอบเพราะกฤษฎิกาบอกว่าการกู้เงินทําได้แต่ต้องประจักษ์4เรื่องเร่งด่วนต่อเนื่องมีวิกฤตเศรษฐกิจ และทําเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีปี6-7ไม่ทันคือใช้งบปกติไม่ทันจึงจะไปออกเป็นพรบก,กู้เงินหรือพรกรกู้เงินนะเรื่องนี้ต้องฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบหากเร่งด่วนต้องไปออกพรกรตั้งแต่4เดือนที่แล้วสิ่งที่ประเทศเป็นอยู่ไม่ใช่วิกฤตแต่มันคือภาวะฟื้เครืองหลังจากพ้นโควิด1 9กราฟกำลังพงกหัวขึ้นซึ่งโครงการแจกเงินนี้ไม่คุ้มค่า เหมือนกับที่สตงปป,ปชเคยเตือนเรื่องจำนำข้าวดังนั้นคุณสมชายบอกว่าเชื่อว่ากรรมการดิจิตอลวอลเล็ตประกอบด้วยหน่วยง,งานสําคัญที่เกี่ยวข้องกับหน่วยง,งานเศรษฐกิจแน่ใช้คาแนะนําท่านนายกและบันทึกให้ชัดเจนว่าท่านเห็นด้วยเห็นต่างอย่างไรเรื่องนี้ไม่ยากเพราะมันอธิบายเป็นเหตุเป็นผลมันมีตัวเลขเชิงประจักษ์ชัดเจนไงรัฐบาลต้องผ่านด่านกรรมการดิจิตอลวอลเล็ตก่อนซึ่งมีพัรร่วมรัฐบาลอยู่ในนั้นเอาตอนต้นก่อนด่านแรกนี้ตนก็เชื่อว่าไม่ผ่านแล้ว แต่ถ้าผ่านมาก็ต้องดูว่าครมอกล้าลงมติไหมอย่าลืมจำนำค่ารัฐนุตรติดคุกสองคนข้าราชการติดคุกจำนวนมากถ้าเข้าสภาเนี่ยอย่าคิดว่า300กว่าเสียงแล้วจะพอเพราะในอดีต377เสเสียงก็เคยล้มมาแล้วเตือนด้วยความหวังดีย้ำว่าไม่ได้คัดค้านการกู้แต่เห็นว่ามันไม่คุ้มเมื่อถามว่าตัวนายกถ้าตัดสินใจเดินหน้าต่อจะเป็นอย่างไรคุณสมชายบอกว่าก็เห็นว่าท่านนายกมีความขยันมีความมุ่งมั่นแต่หากไปผิดทิศ เดินไปแล้วมันไปไม่ได้อุปสรรคสองทางผิดกฎหมายมันก็มีชัตากรรมอดีตนายกให้เห็นอยู่แล้วเรื่องคดีความเนี่ย <c oughs> ก็จะกลายเป็นคดีความกันขึ้นมาส่วนถ้าทําไปแล้วสภาผู้แทนวุฒิสภา,ธธส,ภาสารรับนูนเห็นว่าเป็นความรับผิดชอบทางการเมืองของนายก <c oughs> ก็ต้องนําไปสู่การ,รา Thompson. ลาออกหรือการยุบสภาคนทักกันทั้งประเทศดีกว่าเดินหน้าลุยไฟแล้วเห็นแล้วว่าข้างหน้าเนี่ยมันเป็นทางตันค่ะ ส่วนจะถึงขั้นเปลี่ยนตัวนายกไหมคุณสมชายบอกไม่รู้เขาคงเปลี่ยนตอนวุฒิสภาหมดวาระมั้งแล้วก็หัวเราะวุฒิสภาหมดวาระก็นั่นแหละ1ิอพฤษภาคมก็พอดีเขาบอกว่าวิฒิจิตนวอลเล็ตถ้าจะออกก็ออกพฤษภาถ้าไม่ออกก็ยาวไม่เดี๋ยวก่อนนะแล้วไงอะพอออกไปแล้วยังไงมันก็ต้องผ่านวุฒิถูกปะก็ต้องเลือกใหม่ก็ต้องรอถ่วงเวลาไปได้อีกอย่างนั้นหรอคะไม่รู้เหมือนกันอ๋อแต่ถ้าเลือกนายกใหม่เราเลือกสวม่ เลือกนายกใหม่ไม่ต้องให้สวเลือกแล้วไงใช่แต่มันก็ต้องมีสวไงหรือเขาจะไม่มาร่วมประชุมรัฐสภาเพราะมันต้องผ่านด่านสวประชุมก็ในเมื่อออกเป็นพรบก็ต้องผ่านวุฒเป็นด่านสุดท้ายถ้าไม่นับสารรัฐธรรมนูญนะคะหมดวาระไปก็ต้องเลือกวุฒใหม่ไงกฎหมายถ้าเกิดมันจะดันเข้าสภามันต้องทําก่อนพฤษภารณาไงถ้าต้องรอถึงป่านนั้นก็จะยืดเวลาไปอีกถามว่ามีการมองว่ารัฐบาลอาจจะกําลังหาทางลงอยู่จึงต้องไปให้สุดทางคุณสมชายตอบทันที ตอนนี้ก็สุดแล้วนะทองทางลงตอนนี้ก็สวยที่สุดแล้วนะเกิดสติกาให้คําแนะนํามาแล้วอธิบายได้ให้ตนช่วยอธิบายก็ได้ขอให้ท่านนายกฟังข้อกฎหมายให้ดีอ่านให้ละเอียดด้วยความหวังดีการดื้อดึงของรัฐบาลจะนําการเมืองไปสู่วิกฤตครับนั่นแหละวิกฤตจริงในวิกฤตมีความพินาศอยู่นะไม่ใช่วิกฤตมีโอกาสนะวิกฤตมีความพินาศอยู่นะเอาส่วนอีกพักหนึ่งรวมไทยสร้างชาติค่ะ จะมีการเสนอแก้กฎหมายเครดิตบูโรคนที่ออกมาถแถลงคือคุณวิทยาแก้วพราดายสสบัญชีรายชื่อเมื่อวานนี้มาถแถลงพร้อมกับบรรดาสมาชิกที่เป็นสอสของพักหลายคนเลยนะคะพักมีมติแก้ไขเพิ่มเติมพรบรประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตปี2545ค่ะคือเขาต้องการจะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนผมแอบแซวได้ไหมไ<ด>ข้างหลังเขาไม่ยืนกันทำไมเขากลัวคนถแถลงจำไม่ได้ะ อ่มันจะได้ดูแกรนไงจะได้ดูแกรนมันไม่แกรนมันดูตลกที่พักอื่นมายืนคุณไม่เห็นตลงเลยที่พักนี้มายืนคุณติงคุณอัคตินน่คุณก็จะได้ดูแกรนจะได้ดูแกรนมันเป็นมันเป็นปฏติพักไงถ้าเกิดคุณวิทยาแถลงคนเดียวมันก็แบบดูเป็นคุณวิทยาคนเดียวเปล่าที่ฉันช่วยพูดไปเรื่อยคุณวิทยาบอกว่าอย่างนี้ค่ะรวมไทยสร้างชาติมีมตินะคะเสนอกฎหมายฉบับแรกต่อสภาในสมัยประชุมนี้ ตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมาอันนี้เป็นกฎนี่พูดซ้าไปซ้ำมาเนาะจริงๆคุณอันนี้แอบแซวได้ป่ะจริงๆกฎหมายฉบับแรกก็คือที่ตั้งใจจะเสนอชื่ออะไรจําได้ป่ะจาไม่ได้เธอไม่ช่วยฉันเลยจำไม่ได้มีหลายเรื่องนี่กระทษสกังไงแต่ว่าก็ให้คนอื่นเสนอแทนใช่ให้พรรคกูไทยไงเพราะอะไรรัฐบาลก็บอกแล้ว่าเฮ้ยของรัฐบาลขอเป็นฉบับเดียวจ้านี่กระซิปนี่กระซิปเอาล่ะก็เลยทําให้อ่อ พรบแก้ไขเพิ่มเติมนะคะพระบรประกอบธุรกิจเครดิตปี2545เ,เป็นกฎหมายฉบับแรกที่รวมไทยสร้างชาติจะเสนอค่ะคือพูดง่ายๆถ้าคุณติดแบคลิฟต์ของเครดิตบุโรเนี่ยคุณจะเสียเครดิตในการจะไปขอกู้นูนนั่นนี่ ừ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 . อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เดือดร้อนทําใ้้รวมไทยสร้างชาติจะต้องเสนอกฎหมายแก้ไขตรงนี้นะคะเพราะ ประชาชนเดือดร้อนจริงๆอันนี้ดูตั้งแต่หลังสถานการณ์โควิด -19 ประชาชนเกิดวิกฤตเกี่ยวกับบัตรเครดิตและนิ่งสินภาคธุรกิจนะคะทำให้ประชาชนมีปัญหาด้านการเงินความเป็นมาเป็นไปของพรบรประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตปี2545เนี่ยตอนนั้นคือเป็นการป้องกันร,ระบบธนาคารจะเกิดความเสียหายแต่ระยะเวลาที่ใช้มาช่วงที่บ้านเมืองมีวิกฤตโดยเฉพาะโควิดอะคะ่ะคนเสียหาย เป็นประชาชนลูกหนี้ธนาคารทั้งหมดเลยดังนั้นทางเดียวที่จะปลดไม่ให้ประชาชนเป็นหนี้และต้องหนีจากระบบธนาคารไปสู่นี้นอกระบบแล้วมันจะเป็นปัญหามากในอนาคตแก้ไขได้ไหมล่ะในกฎหมายฉบับนี้นะคะซึ่งรวมไทยสร้างชาติเสนอทั้งหมด5มาตรานะคะสารสําคัญก็คืออย่างนี้ค่ะว่าถ้าวันนี้ใครเป็นหนี้กับธนาคารแม้จะได้ชําระหนี้เสร็จสิ้นแล้วแต่รายชื่อของตัวเองยังติดอยู่ในระบบเครดิตบูโร อีก3ปีลูกหนี้รายใดที่ผ่อนชําระตามเงื่อนไขที่ตกลงกับธนาคารไว้แล้วเครดิตบูโรก็ยังติดชื่อไว้อีกอค่ะรวมถึงลูกหนี้ที่สู้ชนะคดีในชั้นศาลศาลพิพากษาว่านี่เกินกว่ากําหนดระยะเวลาบังคับคดีลูกหนี้รายนั้นก็ยังคงมีชื่อติดอยู่ในเครดิตบูโร3ามปีค่ะก็จะทําให้ประชาชนเหล่านั้นเสียโอกาสในการที่จะ ไปกู้แล้วโดนธน,นาคารต่อรองว่าอ้าวชื่อคุณยังติดแบ็คลิสต์อยู่เลยกู้ไม่ได้หรือว่ากู้ได้แต่ดอกเบี้ยสูงมันก็จะวนไปอีรอบเดิมอีกอะค่ะดังนั้นทางเดียวที่ทางรวมไทยสร้างชาติเขามองคือแก้ไขตรงนี้ได้ไหมหลักการก็คือว่าถ้าลูกหนี้ไรายใดที่ฝาลมีคําพิพากษาว่าเป็นหนี้ที่ขาดอายุความแล้วจะต้องปลดล็อกออกจากบัญชีเครดิตบูโรทันทีแล้วก็ไม่ต้องไปรอ3ปีค่ะ ขอให้ข้อมูลตรงนี้ถอดชื่อนั้นออกทันทีและลูกหนี้รายใดที่ตกลงกับเจ้าหนี้เรื่องการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน6เดือนอันนี้ก็สามารถปลดล็อกรายชื่อออกจากเครดิตบูโรได้เช่นเดียวกันจะได้ทำให้ลูกหนี้เหล่านั้นเนี่ยมีโอกาสกลับเข้าไปกู้ยืมเงินในระบบธนาคารอีกครั้งหนึ่งนะคะคือไม่ใช่ว่าจะไม่ต้องจ่ายไม่ใช่นะเอาเขาดูช่วยคนที่แบบโอเคจ่ายครบเรียบร้อยแล้วหรือคดีถึงที่สุด<ม>แล้วนะคะ เอาชื่อออกเลยเพราะไม่งั้นมันไม่ต้องรอ,อะระยะเวลาแต่คือเราก็เข้าใจได้ว่ามันมันเหมือนเป็นการตักเตือนภาคคันอะ,อะไรสักอย่างแต่มันก็ต้องคิดอีกแง่หนึ่งด้วยว่าให้เขารอขนาดนั้น,นเขาก็ต้องวนกลับไปหานี้นอกระบบ<ช>ไหมนะคะอ่ะก็อันนี้จะเป็นกฎหมายที่เดี๋ยวทางทางพรรคเนี่ยเขาจะได้เสนอผ,ผ่านสภาเข้าไปค,ะค่ะ เดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้าคงมีประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องนะค่ะไฟเอยค่าไข่ไก่เอยแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูการประชุมระหว่างกกรแล้วก็สมัคช์ธนาคารไทยที่ร่วมอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของอัตราดอกเบี้ยแล้วก็สิ่งที่อยากให้รัฐบาลเดินหน้าเรื่องของเศรษฐกิจปีนี้อย่างไรบ้างกลมาติดตามครับ